สวัสดียามค่ำคืนครับผมสวัสดียามค่ำคืนครับคืนวันที่12เมษายนนะครับผม2566ขณะนี้เวลา4ทุ่ม5นาทีโดยประมาณนะครับผมผมเดินทางที่จะไปอำเภอชุมแพเป็นถนนเส้นภูเขียวชุมแพนะครับพอดีกลับมาถึงบ้านที่อำเภอภูเขียวจะเข้าไปที่ชุมแพเพื่อที่จะไปซื้อของเล็กๆน้อยนะครับผมเพื่อจะมาเลี้ยงวันสงกรานต์พรุ่งนี้วันที่13นะครับผ่านทางมาเส้นภูเขียวชุมแพนะครับผมเป็นถนนเส้นชุมแพภูเขียวถนนเส้นหลักจากภูเขียวไปชุมแพแล้วก็จะไปได้หลายทางครับผมไปยังจังหวัดเลยไปขอนแก่นก็ได้ถนนเส้นนี้เนาะยามค่ำคืนครับผมพอดีเดินทางไปชุมแพนะครับอากาศร้อนมากครับผมอากาศช่วงขณะกลางคืนยังร้อนเลยถ้าไม่เปิดพัดลมก็อยู่ไม่ได้นอนไม่ได้นะอากาศร้อนจริงๆนะครับพอดีมาเจอด่านจุดตรวจนะครับผมของสภ.ภูเขียวมั้งพอดีมาเจอจุดตรวจสภ.ภูเขียวนะครับเป็นจุดตรวจอะไรเดี๋ยวจะขออนุญาตเยี่ยมชมขอลงเยี่ยมชมนะเป็นสภ.ภูเขียวนะครับผมก็อยากจะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลการตั้งจุดต่างๆต้องเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างเดียวนะครับผมมีการเอารถตีข้อแล้วก็เนี่ยน่าจะเดี๋ยวคงขอจงเยี่ยมชมก่อนแป๊บนึงครับผมครับเป็นการลงเยี่ยมชมนะครับผมสภ.ภูเขียวนะสวัสดีครับท่านผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาบ้านนี่แหละมาบ้านเรานี่แหละบ้านทำการแบบครับใช่ทำอะไรกันน่ะอ๋อก็ตรวจเมาแล้วขับแอลกอฮอล์เมื่อกี้ตรวจฉี่ป่ะตรวจทุกอย่างครับเดี๋ยวตรวจฉี่ใช่ไหมตรวจอะไรทุกอย่างเมื่อกี้ตรวจฉี่ครับผมครับทุกอย่างพอดีมาบ้านกับบ้านพอดีตรวจแอลกอฮอล์ท่านตรวจฉี่เมื่อกี้ได้ยินข่าวได้เมื่อกี้ตามไปครับผมได้ยินข่าวว่าตรวจฉี่เนาะมานี่ที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขามันเข้าได้ครับผมมันเข้าได้ถ้าทำถูกต้องทำไปเปิดเผยไปเลยมาการโชว์การเก็บกันอันตรายมันใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาให้ตั้งแค่อำนวยความสะดวกไม่น่าที่จะมาตรวจอย่างนี้นะครับผมมันมีคำสั่งให้ตั้งคำสั่งถูกต้องก็จริงแต่ว่าหลักปฏิบัติเนี่ยการตรวจเนี่ยเมื่อกี้ได้มีการกรอกเอกสารไหมครับมีครับมีทุกอย่างมาเนี่ยมาดูนี่มาได้แล้วท่านดูดิท่านมาตรวจฉี่แบบนี้เอามานี่เอกสารเนี่ยนี่ไม่น่าทำท่านไม่น่าทำหรอกไม่น่าทำไม่สวยงามเลยไม่สวยงามไม่สวยงามท่านไม่สวยงามเชิญท่านนี้ครับพี่ท่านตรวจสอบครับ
แล้วเมื่อกี้ไม่เห็นแค่กรอกครับผมมีทุกอย่างกรอกทุกอย่างแล้วแต่ขอสมัครใจกรอกไปกรอกไม่ใช่มันจริงๆมันต้องกรอกก่อนเอกสารมีต้องกรอกก่อนครับมีขออนุญาตนะครับผมครับครับมีทุกอย่างครับเนี่ยเอกสารการกรอกอะไรตอน1ตอน2มีหมดครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ VOIS 29ครับท่านครับนี่มีหมดทุกอย่างให้กรอกทุกอย่างครับนี่ใบจริงๆเนี่ยขั้นตอนมันต้องกรอกก่อนที่จะมีการตรวจสอบครับผมแล้วแต่เขาสมัครใจครับเขาจะกรอกแล้วตอนเนี้ยมาจะกรอกก็เขาให้ความสะดวกนะครับท่านมันคือมีคำสั่งให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับเมาแล้วครับช่วง7วันอันตรายท่านผมมีสิทธิ์ถ่ายท่านนะครับผมท่านไม่มีสิทธิ์ถ่ายผมเพราะท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ตำรวจมีกล้องทุกคนครับแล้วแต่ก็ใช่ครับแต่ว่าถ่ายรุ่นไปถ่ายนู่นครับผมมีอะไรหรอกผมมาเยี่ยมชมท่านนะมีทุกอย่างครับมีเนี่ยท่านไปถ่ายนู่นเลยไปถ่ายนู่นเลยเขาสั่งให้ตั้งจุดวัดแอลกอฮอล์ถูกคือถูกท่านอันตรายครับแม่นๆกันหน่อยครับผมโอ้โหแม่นเนี่ยคุณได้หลายครั้งแล้วมันแม่นอยู่แล้วครับแล้วหาผมคือผมผ่านทางมาไม่ใช่ถูกต้องทำไปครับผมมันหลายครั้งแล้วมันต้องสงสัยยังไงน่ะถึงจะมาตรวจสอบตำรวจผมมันหลายครั้งนะคุณผมติดตามทางเพจทางไอ้ช่องทางของอันนี้มันเหมือนตรงใจที่จะแจ้งเบาะแสพวกค้ายาเสพติดไม่เกี่ยวท่านจะปักปั๊มผมดิจะปักปั๊มผมพอมันไลฟ์สดอย่างเงี้ยพวกค้ายาเสพติดเดี๋ยวมันหลบหนีหมดอ่ะมันเข้ามาดูคุณถ่ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมันหลบหนีมันเลี่ยงท่านพูดดีๆสิอย่ามาหาว่าผมเป็นคุณสเกลไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวเพราะคราวที่แล้วเนี่ยพวกค้ายาเสพติดเดี๋ยวมันบอกเลยรู้จักเพจของคุณคือไลฟ์สดรู้จักยังไงท่านมันจะยังจะมาปักปั๊มนะเข้ามาเป็นสมาชิกของไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านหรอกไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นไม่เอาแล้วก็มีไลฟ์สดพอไลฟ์สดออกไปน่ะพวกค้ายาเนี่ยมันเปลี่ยนเส้นทางคือตอนนี้ผมติดผมอยากสอบถามว่าในเมื่อคำสั่งออกมาแล้วเนี่ยท่านเข้าใจไหมเข้าคำสั่งออกมาว่าตอนนี้ให้ดำเนินการสะดวกแค่นั้นเองไม่ใช่ฮะให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์เลยครับเทศกาลบังเทศกาลครับจับได้เยอะเมาแล้วครับแอบแฝงแล้วก็ยาเสพติดมันแอบรับผมผมกลับมาบ้านตัวเนี้ยผมมางานสงกรานต์เดี๋ยวไปตรวจสอบรถคุณครับโอเคเป้าหมายในการที่จะดูแลได้หมดนะได้ๆๆเพราะว่าเดี๋ยวพวกค้ายาเดี๋ยวบอกติดตามเพจของคุณเนี่ยไลฟ์สดไม่ใช่แต่ท่านอย่ามากล่าวหาผมสิไม่กล่าวหาอย่ากล่าวหาผมไม่ได้หาผมเขาพูดจริงมันต้องไม่ใช่เรากล่าวหาผมทุกอย่างมาอยู่นี่จับคนขายยาแล้วทั้งเร็ววันนั้นจับยาเสพติดได้เขาบอกอะไรเนี่ยครับอยู่นี่180ล้านอย่าตกตัวผมอย่าตกตัวผมตลอดอย่าตกตัวผมทำถูกต้องทำไปทำอยู่แล้วผมทำถูกต้องให้เขาไปก่อนต้องห่วงให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนท่านทำถูกต้องท่านทำไปไม่เกี่ยวกับผมหรอกผมมาผมไม่ได้มาแต่เก้าหน้ารอเลยรอให้เขามามีรถสายมาไหมมาข้างหลังน่ะมีผมยังจะปิดหมายแล้วเปล่าดูเป้าหมายด้วยนะดูเป้าหมายเราด้วยเก้าหน้าเขาจะมามีท่านอย่ามากล่าวหาผมแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็อย่าไปเปิดทางนู้นนะเจ็บเจ็บมันหลบหนีหมดเดี๋ยวถ้าจะตัวเนี่ยตัวทีละคนท่านครับไม่เป็นไรครับทีละคนออกไปก่อนท่านออกไปก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรผมเป็นตัวผมมาผมไปเมื่อก่อนไปเมื่อก่อนผมอัดไว้เฉยครับไปดูการทำงานหน่อยของเขาที่ด้านนี้เลยครับด้านนี้เดี๋ยวเปิดทีละท่านเจ้าที่มีสิทธิ์ตรวจสอบอยู่แล้วมันหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่หลายครั้งผมมาผมผ่านมาผมมากลับมาบ้านปุ๊บไอ้สงการเปิดบอกดูในกระเป๋าหน่อยครับขอดูกระเป๋าที่คุณพายหน่อยนะสะพายเนี่ยเปิดด้านนี้ครับดูหน่อยครับ225ผลงานไปผม180ล้านน่ะอะไรนะ290อ่ะยาไปเดี๋ยวทีละคนให้ท่านทีละคนพี่ครับไม่ต้องห่วงคนไม่ทำอะไรเลยเอ้าเดี๋ยวอย่าไปฝั่งโน้นคนเดียวขอดูอย่าไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นเอ้าเปิดเลยตรวจได้ตรวจได้ไม่เป็นไรเปิดเลยครับตรวจเลยตอนนี้ก็เปิดนะดูหน่อยให้ฝั่งนู้นแล้วแบมือใครจะตรวจแบมือมีตัวคนเดียวตรวจคนเดียวเดี๋ยวฟังก่อนท่านแบมือก่อนนะบริสุทธิ์ใจนะครับแบมือก่อนอย่าหาผมเป็นสเกลกล่าวหาผมนะไม่ได้กล่าวหาแล้วถอยไปก่อนครับผมใช่ครับผมยืนอยู่นี่แหละเป็นพยานตัวไปเพื่อขายยาเสพติดผมยืนอยู่นี่แหละพยานในการตรวจคนสว่างครับพี่ท่านเถอะไปใครเอาหลักการอยู่กันท่านจะมาล้มรวมผมที่ออกไปก่อนรวมอะไรก็ยืนอยู่อย่างนี้ยืนดูเป็นพยานเออพูดให้มันดีดีสิอย่าพูดเสียงผมสิคุณไม่ได้พูดเสียงแต่ผมพูดเสียงดังผมพูดเสียงดังเขาก็ไงเข้าใจไหมเข้าเลยคุณพูดเสียงดังเสียงดังฟังชัดดูก่อนพี่
เออต้องมีพยานดิตรวจค้นดิโอเคนะฝั่งนู้นนะผมก็มาตามความปกติของผมผ่านทางมาผ่านบ้านมาโอ้คุณเพิ่งเกิดกำลังจะบวชลูกผมก็รู้ก็ใช่ไงคุณก็สิลูกเลี้ยงผู้เขียวเหมือนกับผมนี่แหละเอาไปถนนครับไปถนนมาเออไปแกล้งคุณเหรอคุณก็สิลูกน้องผมแกล้งอะไรคุณเหรอคุณทำถูกต้องทำไปผมก็ผ่านทางมาเดี๋ยวอย่าไม่เลยก็ไม่ใครทำอะไรโอ้ยดูท่านขึ้นเสียงพูดทำไมล่ะไม่ได้ขึ้นเสียงพูดเสียงดังเฉยเปิดเลยเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูเลยคือขายยาเสพติดพนันจับได้ไม่มีรอยกล่าวหาผมนะในไลฟ์มีนะโอ้ยมีแค่ทำหรอกผมทำงานบริสุทธิ์ตำรวจเขาเปิดเสียงอยู่แล้วตำรวจเขาคุณดูด้วยกันนี่ไงมืออาชีพอยู่แล้วอยู่นี่ก็ไม่มีโอเคไหมท่านทำมาเลยหรอกท่านปิดมาเลยติดปิดมาเลยขอดูกระเป๋าหน่อยครับเดี๋ยวกระเป๋าเพิ่งเปิดที่หลังเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูหน่อยครับเปิดด้านหลังเมื่อกี้หาผมเป็นสเกลได้ยังไงผมผ่านทางมาผมจะเยี่ยมชมนั่นเองให้ถูกต้องผมมาตรวจสอบแบบว่าอย่างถูกต้องตามคำสั่งใช่ไหมที่จับได้เขาบอกมาครับว่าไม่มีหรอกผมไม่เคยมีประวัติถ่ายทอดผมไม่เคยมีประวัติครับผมมาไลฟ์สดตำรวจเนี่ยแล้วก็ไม่มีท่านอยากกล่าวหาผมนะในไลฟ์มีนะไม่ได้กล่าวหาท่านถูกต้องทำไปด่างของท่านคือตรงท่านทำไปเป็นสเกลหน้าผมไม่มีหรอกท่านกล่าวหาผมนะผมไม่เคยเป็นสเกลหน้าใครผมจะมาทำงานอาชีพสุจริตสงสัยที่ยาเสพติดแล้วอาศัยแบบมาถ่ายทอดสดแล้วพวกไม่เกี่ยวหรอกท่านกล่าวหาผมนะในกลุ่มยาเสพติดเขารู้เขารู้จากไลฟ์สดไม่มีหรอกไม่มีหรอกแล้วก็เบี่ยงเบนเส้นทางไหนไม่มีหรอกอย่ามากล่าวหาผมกระเป๋ามาดูครับเดี๋ยวได้ดีก่อนเดี๋ยวเอามาดูข้างหลังด้วยโอเคกระเป๋ามาก่อนเลยน้องต่อดูเลยกระเป๋าผมไม่มีอะไรครับกระเป๋าดำมาด้วยถอดออกมาด้วยให้น้องๆมาด้วยน้องด้วยเอากระเป๋าดำมาด้วยพวกเรามันก็สิทธิ์ผู้เขียวด้วยกันผมมีแต่เครื่องกลางมีแต่พวกนี้มีอะไรน้องจะบวชลูกเมื่อวานสอนท่านพี่ก็รู้ผมต้องการมาสอบถามว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องตามเงินตามผมอย่ายุ่งตามผมอย่ามายุ่งดูครับดูด้วยตามผมไม่เอาครับดูมันดูเอาไว้อย่างนี้อย่าไปครับเอาคุณดูในของที่ข้าของคุณโอเคเพราะว่าผมเตรียมตังมาจ้างหมอลำแค่นั้นอะไรครับบวชลูกชายวันไหนลำซิ่งบวชลูกชายวันไหนเดือน4ผมมาแจกการแล้วก็เตรียมงานพี่ก็รู้ว่าน้องอยู่บ้านน้องดำที่กรุงเทพท่านทำถูกทำไปท่านนะคำสั่งออกมาเนี่ยอย่าไปอย่างเขาโอเคครับกระเป๋าดำมาดูเดี๋ยวเก็บของก่อนครับมันเป็นดูกระเป๋าดำเลยครับกระเป๋าดำไม่มีอะไรกระเป๋าดำมีแต่เปิดเอาทอดเอามาเลยครับพอดีจับยาได้แล้วมันบอกว่าเนี่ยไม่ใช่หรอกท่านอย่ากล่าวหาผมสิไม่ใช่จับยาจับหน้าที่คุณทำไปพวกสเปาทำตามหน้าที่แหละอย่ามาถูกกล่าวหาแบบนี้พูดแบบนี้แหละไม่ใช่หรอกอย่ามันมั่วผมเอาทองผมแกล้งคุณทำไมอ่ะคนดีเด็ดตาผมครับครับเนี่ยครับครับให้แกเปิดให้ดูก็ได้ครับเปิดนะผมไม่ละลังไม่ได้ไปแกล้งคุณอย่ามาก่อนหาผมนะตามไลฟ์ไม่มีผมทำอาชีพสุจริตไปสอบถามได้เลยผมก็ทำพอไลฟ์สดแล้วพวกค้ายาเนี่ยมันไม่ใช่หรอกท่านอย่าไปพูดอย่างนั้นสิท่านคุณตันถูกทำไปสมาชิกที่ทำผิดกฎหมายน่ะเป็นสมาชิกของพวกคุณท่านตัวนี้ยังมือสั่นใจมือสั่นใจเย็นท่านเข้าใจป่ะผมให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่ต้องตามถูกต้องแค่นั้นเองผมมาสอบถามติดตามผลว่าคำสั่งที่ออกมาเป็นไงพวกคุณทำถูกต้องตามระเบียบตามคำสั่งไหมแค่นั้นเองไม่มีอะไรตรงๆกันไปผมจะไปทำอะไรพวกคุณได้นี่เขาทำถูกต้องอยู่แล้วเลยถูกต้องครับท่านถูกต้องก็คือตอนนี้เป็นพวกราชการเป็นคนสะดวกอย่าไปทำอย่างนั้นเดียวมาบ่อยๆมีอะไรเสียหายไหมเนาะดูเปิดแล้วมีอะไรเสียหายเปิดนี้ไม่ได้เปิดพวกท่านทำถูกทำไปอย่ามาหาว่าผมเป็นตะเกาไม่ได้ผมไม่ได้หาหรอกผมสงสัยก็เมื่อกี้ในไลฟ์มีอยู่นี่พวกค้ายาเนี่ยมันบอกจริงๆแล้วพวกถ่ายทอดสดมีแต่พวกค้ายาติดตามคุณน่ะอ้าวไม่ใช่เลยครับไม่ใช่จะมาหาพูดอย่างนี้ผมไม่เปิดได้ไม่มีเลยเปิดได้เปิดข้างหลังเปิดยังไงมันเปิดไม่ได้ผมไม่มันเปิดได้มันเปิดได้อยู่ล้ออะไรอยู่ตรงเนี้ยยางอะไรคุณน่ะนั่นเป็นเต็นเฉยๆไม่ตรงเนี้ยเก่าหาพวกมึงแต่ตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้วแล้วคุณท่านไปอยู่มั้งไปคุณใช้ไฟใช้ไฟจะมาเก่าหาคุณอยู่มีใครก็ทำอะไรคุณหลอกตำรวจแฟร์อยู่แล้วอยู่นี่ไม่มี
มีอะไรไหมน่ะเอาตรงนี้เปิดเลยมันเปิดไม่ได้เป็นยางอะไรผมไม่รู้เปิดตรงไหนยางอะไรมันมีที่ไหนมันตันเลยเปิดได้ยางอะไรอยู่นี่นี่ยางอะไรอยู่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเครื่องมืออยู่นู่นมันเปิดไม่ได้ยางอะไรอยู่นี่มันเป็นฟอร์จูนขนาดล้านสามล้านห้าไม่ใช่เหมือนรุ่นก่อนจะกล่าวหาผมนี่ไรไม่มีแล้วนะมาตรวจค้นผมหน่อยมีเหตุอะไรมาตรวจค้นผมก็ต้องสงสัยแหละคุณมาไลฟ์สดแล้วก็ผมมาไลฟ์สดแต่ผมจะสอบถามเรื่องของว่าคําสั่งที่ออกมาพวกคุณได้ปฏิบัติตามคําสั่งนี่มั้ยแล้วมันหลบหนีพอจับได้เค้าบอกอ้าวเพราะไม่จะไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวไลฟ์สดคือไลฟ์สดไม่รู้เค้าหลบหนีไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยท่านไม่เกี่ยวเลยทําไมรู้แล้วนี่มีมั้ยพวกเพจไลฟ์สดแล้วก็แอปแจ้งเตือนว่าเนี่ยตั้งด่านแล้วคุณหลบหนีได้ไม่ใช่ท่านผมหลักการไม่มีอะไรเสียหายในรถไหมครับเจ้าที่ไม่มีนะครับไม่มีแต่ว่าผมมันตกใจพวกท่านมาทำอย่างเงี้ยผมถามว่ามีเหตุอะไรผมมาคุณรถผมต้องสงสัยอะไรตรงไหนตรงไหนคุณมาก่อกวนมาผมไม่ได้มาก่อกวนผมมาถามให้ดีว่าทำไมอย่างงี้ทำไมตรวจฉี่แล้วยังไงได้กรอกเอกสารไหมหลักการตรวจอ่ะแล้ววันนี้เขาให้อนุญาตสะดวกท่านตรวจยาเสพติดตรวจอาชญากรรมทุกอย่างวันนี้เขาให้อนุญาตสะดวกท่านไม่ใช่ครับไม่ได้นะมีคำสั่งให้แจ้งตั้งบอกสกัดกั้นพวกท่านชื่ออะไรเอาบอกชื่อผมยาเสพติดชื่ออะไรครับวิทูลสุดครับพระโสนะแล้วท่านชื่ออะไรท่านบริสุทธิ์ใจอ่ะท่านจะกลัวอะไรบอกชื่อมาเลยเนี่ยท่านยังแมนๆเลยวุฒิภาวะยังมีบอกว่าผมเนี่ยท้ายสเกลอ่ะผมชื่อไปเชษฐาน้อยครับผมรู้จักไม่เป็นไรเจออะไรมาดูบาดผมอ๋อแล้วคุณมีอะไรคุณยังมาถามที่ผมอ่ะผมสอบถามได้ผมสอบถามได้ท่านผมก็สอบถามคุณได้เป็นหน้าผมด้วยเนี่ยคุณขึ้นเสียงไหมผมไม่ขึ้นเสียงผมขึ้นเสียงได้ไม่เป็นไรจะให้ดูเลยเอาบาดผมจะขึ้นเสียงดิจะขึ้นเสียงดิท่านรู้จักขึ้นเสียงดิไม่ได้ขึ้นเสียงพูดเสียงดังแต่ผมขู่ผมนะพอระบอนี่ก็ยังมีอยู่นะรู้จักผมพูดเสียงดังพอระบอหายมีอยู่นะผมไม่ได้ยินพอบอกอุ้มหายอยู่เพจจะยกเลิกอยากดามาตายเฉยจะข่มขู่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ข่มขู่คุณหลักกฎหมายไม่มีจะข่มขู่ผมไม่เป็นไรพอบอกอุ้มหายยกเลิกดามาตายเท่านั้นไม่ได้ยินเป็นไรพอมันหลายครั้งท่านรู้ไหมว่าพอเราอุ้มหายยังจำเขาท่าอยู่พอคุณมาหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่ผมมาหลายครั้งผมสงสัยไงผมน่าสงสัยแล้วอ่ะถามผมก็บันทึกไว้อยู่นี่ไงกันคุณหายครับนี่บันทึกไว้อยู่เนี่ยคุณก็ยังอยู่นี่คุณยังไลฟ์ได้อยู่เลยเนี่ยจับคุณก็มีวิดีโอบันทึกไปถึงต่อไปผมมาเยี่ยมชมเนี่ยท่านก็ตอบดีๆท่านเองมาได้ท่านจะไปมันหมดแล้วหมดสงสัยแล้วแล้ววันนี้ทำถูกทำไปน้องจะถามอะไรพวกพี่อีกไหมครับจะถามอะไรไหมให้ผมถามไหมล่ะท่านตอบผมไหมถามไหมครับหรือว่าอันนี้เป็นจุดอะไรอันนี้จุดอะไรท่านจุดเขาบอกไปแล้วจุดอะไรก็ตั้งว43ตามคำสั่งผู้บังคับการครับสกัดกั้นยาเสพติดผมเพียงจะมาถามว่าผมหนีเข้าเมืองแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทครับผมเพียงแต่สงสัยว่าณตอนเนี้ยวันเนี้ยเสพติดเป็นหลักวันนี้ที่12ใช่ไหมก็มันเป็นวันสงกรานต์ยังไม่ถึงมันก็เป็นการเดินทางไงคนเป็นช่วงเทศกาลไงเขาก็ต้องให้ตั้งด่านไอ้สกัดไอ้ตั้งท่านอธิบายมาแค่เองผมไม่มีอะไรหรอกท่านถูกทำไปมาตรการครับผมอยากให้ทำถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ออกมาท่านเองมาตรการ7วันอันตรายก็ตรวจแอลกอฮอล์แล้วจะมาหาว่าผมเป็นตะเก้าหน้าไม่ใช่นะมันก็บ่อยครั้งคนขายยาเขาพูดครับว่าเนี่ยท่านเป็นหลักฐานมาสิท่านเป็นตำรวจมันต้องมีหลักฐานว่าผมขายยาผมเพราะแล้วพอเป็นแฟนเพจคุณเนี่ยพอขายยาเข้ามาพอรู้ว่าคุณมาถ่ายทอดสดก็หลบหนีแล้วไม่ใช่ท่านไม่ใช่ผมมาผมมาอยู่ตรงโน้นก็แฟนคลับเราก็เยอะหลบหนีหมดตะกี้ดูไลฟ์สดไม่ได้เลยผมลงเยี่ยมชมที่ตพ.ช่องสายหมอเมื่อกี้เหมือนกันตอนเย็นนะผมเปิดเผยทุกอย่างบอกชื่อผมบอกชื่อหมดเลยไม่มีอะไรทำถูกทำไปท่านเองท่านใช่ไหมคำสั่งออกมาปุ๊บเนี่ยการตั้งจุดสกัดมันเป็นยังไงผมต้องเพียงสอบถามผมต้องการได้ความรู้จากการปฏิบัติหน้าที่จริงนึกไหมผมเป็นประชาชนน่ะต้องเอาเป็นคำพูดหรือว่าจะเป็นตัวหนังสือถ้าเป็นผมเข้าข่ายผมมาบ่อยก็จริงแต่เพียงว่าเอฟซีแจ้งมาว่ามีการตั้งจุดนี้ผมจะมาสอบถามเองมันเหมือนจะส่งเช็คให้เขารู้ว่าไม่ใช่แต่เป็นอะไรถ้าจะติดมันก็รู้แล้วไม่ใช่แล้วท่านตรวจผมเจอแล้วจับวันนั้นเขารู้จักไอ้ถ่ายทอดสดของคุณจะส่องหน้าผมท่านผมไม่ได้ส่องนิสัยไม่ดีนะท่านอย่าทำงี้ไม่เอามันมีเพราะมันมีมารยาทอยู่ท่านอย่าทำเอาอย่างนี้น้องส่องหน้าผมได้เอาอย่างนี้ส่องตรงไหนล่ะ
เป็นกล้องมีไฟสองหน้าท่านเลยกล้องตรงไหนอ่ะเอาอย่างนี้เราวันนี้จะเอานานอย่าอยู่นานไหมน่ะผมเพียงมาสอบถามเยี่ยมชมแค่นั้นเองจบแล้วแค่นั้นเองจบแล้วอะไรกับผมอ่ะแล้วเมื่อกี้ท่านเราทำไมเอาไฟฉายส่องหน้าผมไม่ได้ส่องมันมีเรื่องมันอยู่นะมาส่องเมื่อกี้เนี่ยท่านจะทำไม่เอาไม่นานนี่ใส่ไม่ดีเนาะผมปิดเลยเราโตๆกันแล้วผมเนี่ยอยากสอบถามว่าคำสั่งที่ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผบ.ตร.ไหมถูกหมดเลยครับถูกไหมถูกยังไงอ่ะวันนี้มาตั้งจุดตรวจฉี่เมื่อกี้น่ะเขาลูกน้องเขาไอ้คนเขาว่าอยู่แอลกอฮอล์ตรวจยาเสพติดทุกอย่างครับชะลอความเร็วของรถด้วยเพราะรถเร็วชะลอความเร็วรถทุกอย่างคนต่างทางไปท่านผมยินดีที่จะลงในเพจให้ว่าการบริหารที่ของท่านวันนี้ถูกต้องตามระเบียบเดี๋ยวแค่นั้นเองพอวันนั้นอ่ะไม่กี่วันนั้นอ่ะพอจับยาเสพติดได้เขาบอกว่าเนี่ยรู้จักทำไมรู้ว่าตำรวจตั้งด่านเอาแคปหน้าจอมาท่านแคปหน้าจอมาผมถามสอบถามตำรวจสอบปากคำรู้จักจับพวกถ่ายทอดสดรู้จักกับแอปว่าด่านตำรวจอยู่ตรงไหนตรงไหนเขาก็หลบไม่เกี่ยวผมอะไรผมเพิ่งจะเข้าไปผมเพิ่งจะมาไม่เกี่ยวได้ไงมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันบางคนก็ต้องจบผมก็ตรวจดูทีคุณก็ตรวจดูทียังไงผมกับท่านต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวบางงานผมเชิญท่านก็ได้เอาเดี๋ยวเอาไปการเชิญไปให้หลบหนีอย่าเสพติดน้องดินดำวันที่4เดือนไม่งั้นไม่ต้องสงสัยต้องมาค้นรถคุณหรอกเพราะเขาพูดให้การมาอย่างนี้แล้วคนที่คนเมื่อกี้เนี่ยเสียงดังผมว่าไม่โอเควุฒิภาวะวุฒิภาวะไม่ดีแกคนลักษณะเสียงดังแบบนี้ผมถามว่าผมเข้ามาดีๆนะผมอ่ะถ้าคุณตันถูกอ่ะผมก็เยี่ยมชมสอบถามติติงถูกก็ว่าถูกผิดก็เอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองผมเคยคุยแล้วโอเคขอบคุณมากรู้ออกไหมแล้วท่านฉายไปไฟฉายสองหน้าผมมันอ่านดูวินัยนะให้มันถูกต้องนะท่านนะอย่ามาผมเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอีกนะแล้วกันพี่ทําไม่เป็นไรผมเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณคุณเป็นเด็กอย่าไปฉายมาส่องหน้ามันมีระเบียบบังคับอยู่มันหน้าที่มารยาทเข้าใจมั้ยท่านให้ดูว่าเอกสารก็มีผมอ่านดูหมดนั่นแหละโอเคพี่เดี๋ยวผมจะไปปรับท่านอย่าทําอย่างงี้อีกไม่ดีโอเคผมขอโทษพี่นะโอเคเนาะพี่แล้วการที่ค้นรถผมเนี่ยการค้นรถผมเนี่ยผมถามว่าผมมีสงสัยอะไรผมมาสอบถามอันนี้ตั้งแต่รุ่นแล้วสงสัยเพราะมันไลฟ์สดแล้วก็พวกค้ายาเสพติดมันบอกว่ารู้ยังไงว่าตำรวจตั้งด่านตรงนี้รู้จักพวกไลฟ์สดแล้วก็พี่ไกรอภิวัฒน์พ่อมันไลฟ์คือเอาคือในกลุ่มคุณเนี่ยกลุ่มแฟนเพจของคุณเนี่ย มันมีทั้งคนดีคนไม่ดีตอนนี้เพจของผมกำลังที่จะคัดคนที่ไม่ถูกต้องออกนึกออกไหมเพราะเราทำงานเนี่ยพอเขามาดูแล้วเพราะคุณไลฟ์ปุ๊บด่านตรงนี้เขาจะมาจากชุมแพเขาหลบแล้วผลยามาเขาหลบแล้วเขาเห็นคือตอนนี้ผมมีกลุ่มที่คอยซัพพอร์ตเรื่องของการตรวจสอบการตั้งจุดตรวจจุดกัดผมจับวันที่แล้วเนี่ยที่หกเจ็ดกระสอบเนี่ยก็มาจากเนี่ยไลฟ์สเกลหน้ามาไลฟ์สดแล้วก็รถตู้ขนยาเข้ามาตามหลังเข้ามาแล้วต่อไปห้างสงสัยมึงอีกท่านทำไม่ถูกต้องเถอะเดี๋ยวผมจะนี่ให้ท่านมาผมถ้ามาแบบถ้าไม่ดีผมก็สงสัยหมดทำถูกทำไปท่านทำถูกทำไปผมเชื่อไปเชื่อซาน้อยชื่อผมเชื่อซาน้อยถ้าเกิดพวกขายยาซัดทอดมาพวกไร้ส่วนผมก็ต้องขนอาชีพผมนะผมทำงานสุจริตค้าขายมีใบทำงานค้าอย่างดีถูกต้องตามระเบียบกฎหมายผมหาเงินสุจริตอย่ามาทำอย่างนี้อีกผมไม่เคยที่จะมาแน่หรอกทุนที่ผมทำเนี่ยคือเงินของตัวของผมเดี๋ยวผมให้สายสืบไปตรวจสอบได้ที่บ้านเขาเป็นอะไรทำอาชีพอะไรผมขายน้ำยาผมจะแจ้งทุกข้าราชการบอกเนี่ยบ้านน้องยินดำคนนี้เป็นอะไรทำแจ้งเลยท่านไม่เป็นไรเพราะเราเปิดเผยอยู่แล้วเป็นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบใครสุจริตอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพียงแต่ว่าอย่าไปค้นในประวัตินี่ของผมเพราะมันผิดกฎหมายอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องดูบ้านดูทำอาชีพอะไรเดี๋ยวได้ท่านตรวจสอบเลยโดยผิดกฎหมายแล้วก็แจ้งปปช.ปปง.ได้หรือแต่เลยไม่เป็นไรครับตรงนั้นแหละไม่ยากแค่นี้เนาะถ้าทำอะไรผิดก็ขอโทษเลยนะพวกท่านทำให้ถูกต้องเธอถ้าเป็นไงพวกท่านขอโทษท่านทำถูกต้องเนี่ยเพราะอภิวัตรตำรวจเขาเสียงดังหน่อยเพราะคุณก็มามันบ่อยครั้งอ่ะแล้วก็บ่อยครั้งตรงไหนอ่ะสองครั้งยาเสพติดมันหนีทุกครั้งสองครั้งเองท่านผมมาสามสี่ครั้งแล้วครั้งแรกผมมาเนี่ยทำไมพวกท่านพวกท่านเลือกด่านทำไมเพราะงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเนี่ยนั่นแหละพวกขายยาเสพติดบอกเกิดจากการไลฟ์สดของคุณท่านแปลหลักฐานมาเถอะมันพูดต่างกันบนพูดเห็นจริงไม่จริงมันพูดในกลุ่มของผมเนี่ยใครไม่ดีเขาคัดออกคือเขาจะคัดออกเลยเพราะว่ามันพวกคนไม่ดีมันก็อยู่ในกลุ่มของคุณเยอะตอนนี้เขาคัดออกเลย
เออในเพจของผมอ่ะแฟนซีกูเยอะกูพูดแบบนี้เลยที่นี่แหละใช่ใช่ใช่ที่ตกเป็นเครื่องมือของมันอยู่แหละผมอ่ะผมพวกอย่างเงี้ยในกลุ่มไลน์ก็มีผมคัดออกไปเลยผมคัดออกไปแล้วคัดออกไปแล้วใครมั่งผมคัดออกหมดเลยไม่นั่นหรอกเพราะมันมาทำให้กลุ่มของผมเสียหายที่แล้วเลิกด่านเขาถึงเวลาเขาก็เลิกมันมีเวลาตั้งอยู่จะไปตั้งเกินเวลาก็ไม่ได้ครับท่านดูตามไปท่านผมที่อยากผมก็เคยบอกว่าอยากให้ยามันลดไงอยากให้มันระบาดนั่นเองช่องสมอตั้งเวลานี้คุณเขียวตั้งเวลาที่ผมก็ไปเยี่ยมชมด่านช่องสมอท่านผู้กองอนุชาผมก็คุยกับแกดีๆก็ไม่มีอะไรเลยผมแนะนำด้วยซ้ำไปว่าการตรวจฉี่เนี่ยมันต้องมีการปล่อยเอกสารก่อนที่จะตรวจทุกครั้งมันเป็นพรบของยาเสพติดนู่นไหมท่านเอกสารทุกอย่างแล้วใครจะกรอกสมัครใจต้องกรอกก่อนที่จะตรวจทุกครั้งนั่นคือนั่นคือระเบียบท่านเขาขี้เกียจกรอกให้ขี้เกียจไม่ใช่เลยมันเขาก็ไปเขาขี้เกียจกลับคือเราจะรายงานคนเขาบริสุทธิ์ใจเขาก็ไปแล้วจะรายงานนานยังไงอ่ะว่าเรานี่เราตรวจกี่คนนี่ฮะมีเอกสารมันต้องอะไรมันต้องดูมันต้องรายงานจากเอกสารไงท่านมันลงพิกัดของโพลิสไลน์ลงจุดลงหมดจุดตั้งจุดอะไรลงเข้าสำนักงานตำรวจถ้าตำรวจนั้นไปผมก็จะนี่ให้ผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโฆษณาให้เอาง่ายเจอกันวันที่14น้องสิทธิ์ผู้เขียวผมต้องไปขอท่านอยู่แล้ว14บ้านแม่14เป็นแต่ว่าลำซิ่งไงลำซิ่งไม่ใช่สิทธิ์เก่าผู้เขียวเราวันที่14เจอกันเนี่ยโรงเรียนผู้เขียวจัดสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าผู้เขียวใช่ไหมได้14ได้เจอกันเนี่ยถ้าทำถูกต้องท่านก็เปิดเผยโอเคไม่เป็นไรตรวจสอบกันได้ไม่เป็นไรนี่ผมก็เป็นประชาชนใช่ไหมท่านเลือกใครแล้วก็มาสอบกันสองท่านผมไปถ่ายตรงนู้นถ่ายตรงนู้นเป็นดาบสองคมคือไลฟ์แล้วก็พวกไอ้ค้ายาเสพติดพวกทำผิดกฎหมายอยู่ในกลุ่มของคุณเนี่ยมันหนีมันก็รู้ว่าพวกเรารู้ว่าตั้งใจอยู่ตรงนี้โอเคแล้วฟังได้เหตุผลผมก็ฟังอยู่นะเพราะผมจับแล้วมันพูดเองคนขายยาพูดเองครับว่าโอ้ยพวกเจ้าจะมาตั้งด่านนี่ยังเสียเวลาเปล่าๆเขามีไลฟ์สดมีแอปบอกหมดเข้าใจตรงนั้นผมก็ไม่อยากตั้งหรอกเพราะมันบอกกันหมดแล้วแทนที่ผู้ข้าราชการจะไปแก้ตรงจุดนี้พวกไลฟ์สดแกล้งเครือขายยาเสพติดถ้าท่านทำถูกตามระเบียบและคำสั่งมาผมก็มีให้มีแอปพี่วัดมีไฟเตือนเลยพี่เปียกหมดแล้วนะพี่กิ้งเนี่ยเปียกหมดแล้วคนตั้งอยู่ไหนอ่ะเปียกหมดเลยนะแจ้งแอปตั้งอยู่ไหนนี่แหละผู้ขับชามันต้องแก้ตรงเนี้ยไม่ใช่ผู้ของถ้าทำถูกผมก็จะลบคลิปให้ท่านไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรเลยตั้งด่านดื้อๆนะผมไม่อยากตั้งหรอกมันเสียเปล่าเพราะทำผิดกฎหมายมันรู้หมดแล้วเพราะคุณมาไลฟ์สอบแบบนู้นนะทำไมถึงต้องเก็บด่านนี้เอาคุณมาไลฟ์สดแล้วเพราะเขาก็เก็บด่านนี้เนี่ยจะมาตั้งทำไมไปหยุดนอนอยู่กับลูกกับเมียดีกว่าถ้าทำถูกท่านทำถูกมันยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วท่านมีตะเก้าหน้าข้างหน้านู่นน่ะใครมันพอมันมีตะเก้าหน้ามาถ่ายทอดเอาตำรวจก็เลิกด่านเนี่ยไปตั้งทำไมเหนื่อยเปล่าเพราะมันรู้หมดแล้ว FC มันคนผิดกฎทำผิดกฎหมายมันก็เยอะ FC ผมมีกี่คนติดตามของเราคนเองไม่มันก็ลงเพจมันเขารู้ถ่ายทอดสดรู้หมดมันก็รู้ท่านนี้วุฒิภาวะอยู่น้องจะเอาไปฉายมาสองหน้าอีกมันก็แชร์ต่อพอแชร์พี่ต่ออยู่ไงน้องเขาขอโทษแล้วน้องพอแชร์ไปมันก็หนีหมดมีคนแชร์มีคนทำผิดกฎหมายอยู่คนหนึ่งมันแชร์ไปให้เครือข่ายมันก็รู้มันก็หนีหมดยาเสพติดมันถึงเต็มบ้านเต็มเมืองผมไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้แล้วพวกแอปยามันเยอะแจ้งด่านที่อย่างมันส่งทางไปรษณีย์ทุกวันนี้น่ะมันไม่ใช่ว่าขนอย่างเดียวมันส่งทางไปรษณีย์ขนมาเป็นคันรถขนเป็นพ่วงรถ10ล้อเลยคันรถไอ้อะไรรถเพราะอย่างเงี้ยแหละพอมีคนแจ้งล่วงหน้าว่าด่านตรงนี้มีแอปขึ้นมาโทรบอกเดี๋ยวผมจะไปคัดสเกาดูว่ามันใครที่มันนั่นน่ะเพราะว่าผมไม่สนใจเมื่อกี้แล้วผมจับได้ผมบอกเขายาเคจับได้6ถุงปุ๋ยน่ะก็ป้ออย่างนี้แหละที่ผมดูนะใช่นี่แหละผมสงสัยวันนั้นน่ะผมก็อยากจะรู้ว่าวันนั้นท่านไม่ตรวจฉี่วันนี้ตรวจฉี่ท่านน่ะขอให้ท่านถูกเถอะผมลบคลิปผมลบให้ก่อนที่ตรวจเขาท่านกรอกไปก่อนวศ29นะตอน12มันไปแล้วไม่บ้าหรอกครับแต่อย่าลงให้พวกค้ายามันรู้ครับจะลงการถ่ายอะไรพวกพี่ก็ไม่ว่าหรอกถ้าพวกค้ายามันรู้เนี่ยมันเพราะผมทำงานเหนื่อยผมไม่อยากตั้งเลยซ้ำผู้ที่ภาวะท่านมีท่านเป็นผู้กองใช่ไหมผู้กองสามดาวนะผู้กองเลยไม่อยากตั้งเลยซ้ำเหนื่อยผู้กองมันอยากที่ผู้กองวิทูล